านประธานผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลสำหรับในยติเรื่องนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการแสดงความคิดเห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเห็นภาพในข่าวต้องยอมรับว่าบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวซึ่งต้องยอมรับต่อไปว่ามันเลยไปจากสถานการณ์แห่งความเป็นจริงอย่างมากผมเข้าใจครับผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายจะมีความรู้สึกต่อเรื่องนี้ต่างๆนานาแต่หากเราไม่พิจารณาเรื่องนี้อย่างมีวุฒิภาวะด้วยจิตใจที่มั่นคงสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังร่วมกันสร้างคือการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวซึ่งหลักฐานสำคัญว่าการสร้างบรรยากาศแห่งความกลัดหวาดกลัวได้เกิดขึ้นนั้นก็คือการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวโดยเกิดขึ้นต่อหน้าตำรวจเกิดขึ้นต่อหน้าสื่อมวลชนเกิดขึ้นต่อหน้าธารกำนันเกิดขึ้นกลางเมืองหลวงที่คนผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเต็มไปหมดท่านประธานครับและจนถึงวันนี้หลังจากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเท่าที่ผมเช็คข่าวล่าสุดเช็คจากข่าวนะครับก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่ก่อความรุนแรงดังกล่าวเลยแม้แต่น้อยท่านประธานครับในการขับรถติดตามขบวนเสด็จของคุณตะวันและเพื่อนๆซึ่งเกิดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหากเราพิจารณากันอย่างละเอียดนะครับเราจะพบว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใจเย็นเป็นอย่างมากการควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยท่าทีเช่นนี้ทำให้สถานการณ์ไม่ลุกลามบานปลายเป็นวิธีการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีวุฒิภาวะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งผมเชื่อว่าหากกลุ่มนักเคลื่อนไหวมีความพยายามกระทำบางอย่างที่มากกว่าที่เราเห็นอย่างการบีบแตรอย่างการขับรถจี้ท้ายเนี่ยหากมันมีมากกว่านั้นผมก็เชื่อว่าตำรวจที่รักษาความปลอดภัยก็คงจะมีมาตรการที่มากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้บรรลุผลให้ได้และหากเราพิจารณาต่อไปด้วยวิธีคิดตามตัวบทกฎหมายที่มีอย่างพ.ร.บ.การถวายความปลอดภัยพ.ศ.2560นะครับตามมาตรา5ประกอบมาตรา7เราก็จะพบว่ากฎหมายได้ให้อำนาจอย่างกว้างขวางและเพียงพอที่จะรักษาความปลอดภัยได้อยู่แล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับแต่กฎหมายได้อนุญาตให้ผู้มีอำนาจสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงทั้งหมดที่ผมพูดมาก็เพื่อจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องมีคือสติแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นของบรรดากลุ่มนักเคลื่อนไหวหากมันมีการกระทำที่มันมีความผิดจริงตามกฎหมายเรื่องนี้เข้าใจครับถ้าจะว่ากันไปตามกฎหมายเข้าใจแต่ถึงที่สุดหากจะมีการปรับใช้กฎหมายสิ่งสำคัญที่มากไปกว่านั้นก็คือมันต้องมีการใช้อย่างโปร่งใสได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นจริงซึ่งคำถามสำคัญก็คือวันนี้ความผิดดังกล่าวกับกฎหมายที่กำลังปรับใช้นั้นได้สัดส่วนหรือไม่ซึ่งผู้มีอำนาจต้องเป็นผู้ที่ตอบคำถามนี้หากมิเช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งใหม่เป็นความขัดแย้งที่อาจจะลุกลามบานปลายแล้วไม่จบสิ้นปัญหาเดิมยังไม่แก้ปัญหาใหม่กำลังจะมาท่านประธานครับพูดกันอย่างตรงไปตรงมาผมรู้สึกผิดหวังกับท่าทีของนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีของบ้านเมืองนี้การพูดว่าผมและคณะรัฐมนตรีไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสถาบันแปลว่าอะไรครับผมฟังท่อนแรกนะครับเกือบจะดีครับแต่ท่อนต่อมาที่ฟังไปแล้วผมไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าท่านกำลังเรียกร้องให้มีการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเลย
ราวกับว่าท่านโอเคท่านไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงแต่ท่านไม่ได้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ก่อความรุนแรงเช่นนี้แล้วเราจะปกครองบ้านเมืองกันอย่างไรครับคำพูดแบบนี้จะกลายเป็นการเขียนเช็คเปล่าให้กับผู้ที่ใช้ความรุนแรงหรือไม่นี่คือสิ่งที่ผู้นำควรจะปฏิบัติจริงๆหรอครับผมอยากให้พวกท่านทั้งหลายที่กำลังทำหน้าที่ที่สำคัญก่อนพูดอะไรลองถามตัวเองก่อนว่าที่พูดไปนั้นเนี่ยพูดไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาหากเราถอยไปสักนิดนะครับเราไปย้อนดูสักหน่อยนะครับการกระทำของกลุ่มนักเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้พวกเขาก็พยายามนำเสนอวิธีการอย่างสงบครับในการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเราอาจจะเห็นเขาตั้งคำถามหลายๆคำถามที่เสียดแทงจิตใจของคนในสังคมผ่านการให้คนติดสติ๊กเกอร์เราอาจจะไม่ชอบวิธีการที่เขาใช้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่เขาถามแต่เราต้องยอมรับว่าการตั้งคำถามและติดสติ๊กเกอร์แม้อาจจะทำให้คนบางคนปวดร้าวในจิตใจแต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ได้ลงมือทำร้ายใครครับเขาทำแบบนี้อาจจะเพราะที่ผ่านมาเรากำลังทำหน้าที่ในสภานี้ไม่ดีพอเราไม่สามารถที่จะเอาบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเข้ามาสู่สภาและพูดแทนพวกเขาได้เราอาจกำลังล้มเหลวแล้วปล่อยให้พวกเขาต้องไปดิ้นรนหาวิธีการกันเองและสิ่งที่ตามมาคือการบังคับใช้กฎหมายนิติสงครามทำให้คนที่รณรงค์ผ่านการถามด้วยสติ๊กเกอร์กลายเป็นต้องใช้วิธีการอื่นเพื่อทำให้ประเด็นของพวกเขาถูกสนใจครับขออนุญาตครับมีผู้ประท้วงครับประท้วงข้อไหนครับครับเรียนท่านประธานครับผมเกชาศักดิ์สมบูรณ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับขออนุญาตท่านผู้ประท้วงนะครับผู้อภิปรายครับว่าท่านอภิปรายนอกประเด็นนอกยติที่ท่านเอกรัฐพร้อมพันธ์ได้เสนอไปเกี่ยวกับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยเพียงเท่านั้นนะครับที่ท่านเอาไปรื้อเรื่องทั้งหมดมาเลยทั้งคงคดีทั้งรูปทั้งภาพทั้งอะไรท่านก็ปล่อยให้มีภาพเหล่านั้นออกมาด้วยนะครับขอท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยครับครับก็ยติแนวทางการเข้มงวดนะครับในการใช้กฎหมายนะท่านโลมเอาอยู่ในประเด็นหน่อยนะครับเอาเชิญต่อให้ผมชี้แจงสักนิดนึงได้ไหมครับท่านประธานครับอย่าเพิ่งจับเวลานะครับผมกำลังจะชี้แจงจริงๆผู้ที่ลุกประท้วงนะฮะก็ต้องบอกท่อนไหนของผมที่ไม่อยู่ในยติผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยถูกต้องไหมครับแต่มาตรการรักษาความปลอดภัยต้องอยู่บนความเป็นจริงและสิ่งสำคัญคือต้องมีสติฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้พูดถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสติเราจะรักษาความปลอดภัยได้อย่างไรครับเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธานครับเป็นข้อมูลครับให้ท่านประธานได้วินิจฉัยเพราะอาจจะมีผู้ประท้วงได้ประท้วงอีกครั้งนะครับเชิญครับต่อท่านประธานครับวันนี้เราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับของการสร้างความหวาดกลัวกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าสปปส.โพสต์ข้อความปลุกปั่นในโซเชียลมีเดียว่าจะเชือดไก่ให้ลิงดูเก็บคุณตะวันที่อายุ20ปีเป็นคนแรกขู่ฆ่าน้องหยกที่อายุ15ปีหรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอาชีวะราชภักดีที่ขู่จัดการคุณสายน้ำตามสไตล์อาชีวะปะทะก่อนค่อยคุยนี่คือกลุ่มคนที่จะนำพาความรุนแรงความหวาดกลัวให้เข้ามาในสังคมท่านประธานเราไม่รู้ประท้วงครับท่านประธานครับเชิญครับเอาบอกว่าข้อไหนข้อไหนนะครับข้อ69ครับท่านครับต้องอธิบายให้อยู่ในประเด็นครับท่านครับท่านออกนอกประเด็นไปเรื่อยนะครับท่านครับท่านวินิจฉัยด้วยครับท่านประธานครับประเด็นไหนออกนอกประเด็นครับท่านพูดไปถึงเรื่องการที่จะต้องไปมีการที่ไปมีทะเลาะเบาะแว้งกันข้างนอกนะครับมันไม่ได้เกี่ยวในประเด็นเลยครับท่านครับท่านประธานครับขออนุญาตให้ข้อมูลนิดเดียวได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับยังพอไปได้เชิญนะครับเอาละขอบคุณครับอีกนิดเดียวครับประเด็นก็คือมันยังมีความรุนแรงถ้อยคำอีกจำนวนมากที่ถูกเอื้อนเอ่ยผ่านบุคคลสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศรษฐ์ที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ท่านฟังไม่จบเนี่ย
พราะว่าท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรคือไหมรู้ไหมฮะนอกจากสิ่งที่ท่านวิโรจน์ได้พูดไปแล้วว่ามีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในใจกลางปัญหาของความขัดแย้งแต่ไอการปลุกปั่นแบบนี้มันกำลังทำให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยฮะแล้วท่านจะดีไซน์ท่านจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรในเมื่อสุดท้ายเนี่ยผีที่ท่านสร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองท่านประธานครับถ้อยคำรุนแรงเหล่านี้สุดท้ายมันนำไปสู่การข่มขู่ว่าจะโยนกลุ่มคนเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ลงจากสกายวอล์กถ้าวันหนึ่งเราปล่อยให้สถานการณ์บานปลายต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมในฐานะของสสคนหนึ่งที่พยายามดึงสติเนี่ยหากไม่มีการดึงสติกันเลยแล้วมันเกิดขึ้นจริงใครจะรับผิดชอบดังนั้นครับท่านประธานครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้ที่ส่งไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีไปถึงรัฐบาลสติครับเพราะหากความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงซึ่งวันนี้รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยคนเขาจะหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้อย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับยินดีต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโจทย์บัวบานนะครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับยินดีต้อนรับนะครับต่อไปนะครับท่านวิรัติพิมพนิษฐ์ครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์อุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะวิฝ่ายค้านครับผมแค่อยากจะลุกขึ้นมาหารือเพื่อที่จะให้การประชุมในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับผมสังเกตเห็นว่ามีการประท้วงขึ้นมาแล้ว 2-3 ครั้งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้ราบรื่นและไม่อยากให้มีการประท้วงอีกผมก็ต้องขอแจ้งท่านประธานนะครับว่ายติในวันนี้ไม่ได้มียติเดียวนะครับมียติของท่านเอกนาถพร้อมพันธ์และซึ่งมีการระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างที่ท่านผู้ประท้วงบอกว่ายติเนี่ยระบุถึงเรื่องอะไรบ้างและเรื่องไหนที่อาจจะท่านอาจจะมองว่านอกประเด็นของยตินั้นแต่ยติของท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เองของภายที่เอกนาถท่านนะครับก็เป็นยติที่ตั้งชื่อไว้ค่อนข้างกว้างและเนื้อหาในการอภิปรายเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเฉพาะเนื้อหาในยติของท่านเอกนาถแต่เป็นเนื้อหาที่กว้างขวางไปกว่านั้นนะครับท่านประธานที่เคารพครับประธานวินิจฉัยในท่านประธานครับต่อไปครับหากมีการประท้วงเกิดขึ้นอีกครับท่านประธานขอบคุณครับเดี๋ยวขอครับเชิญครับข้างหลังครับเชิญครับครับผมชาดาไทเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยนะครับของจังหวัดอุทัยธานีเมื่อสักครู่นี้มีสมาชิกท่านหนึ่งได้เปิดรูปภาพผมนะครับได้เปิดรูปภาพผมแล้วก็เอามาโพสต์ซึ่งส่อให้เกิดเจตนารมณ์ที่ไม่ดีผมเนี่ยครับหลังจากอภิปรายเมื่อวันเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกผู้คนขอถ่ายรูปผมเนี่ยเป็นล้านคนแล้วการที่ผมจะร่วมกิจกรรมที่ดีงามก็ไม่ใช่เรื่องมันแต่ผู้อภิปรายมาสักครู่นี้สอดเจตนาที่ไม่ดีไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณกำลังจะนำผมไปสู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่ได้คิดจะอภิปรายนะครับวันนี้แต่อันนี้ผมเสียหายเป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านกำลังให้เด็กทำอยู่ที่กำลังทำกันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอกตัญญูมันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพครับการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่
ผมรอฟังท่านเมื่อเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้อภิปรายพูดบอกว่าพี่ชาดาอยู่ฟังแบบผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการงบประมาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียนด้วยความเคารพเป็นการกระทำที่เสียหายมากแล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรมีบุคคลแบบนี้ทำเรื่องแบบนี้เสนอท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแล้วถ้าผมจะเสนอแบบนี้บ้างจะมีปัญหาไหมผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เกี่ยวกับยติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไรประธานต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางการที่จะรูปบุคคลใดออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียนด้วยความเคารพว่ายัตตินี้มันเป็นเรื่องของขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจความรักชาติมันเต็มเปี่ยมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์และปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทำเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวทรามครับเลวทรามมากในความรู้สึกผมเรียนท่านประธานครับและท่านประธานปล่อยภาพนี้ออกมาได้อย่างไรใครเป็นผู้อนุญาตผมไม่ว่าสมาชิกหรอกครับแต่ผมถามประธานการอภิปรายอยู่ดีๆสร้างปัญหาเองอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้านะครับมีครับผมพร้อมที่จะถ่ายรูปกับคนทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณต้องมีสามัญสำนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับที่พูดจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผมอย่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเรียกใต้ดินท่านประธานครับประธานต้องบอกผมว่าใครเป็นคนอนุญาตประธานอนุญาตหรือประธานรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่มีวิจารณญาณไหมมีสมองไหมผมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่สร้างสรรค์และไม่ใช่ปากพูดดีแต่การกระทำไม่ดีเราชอบพอกันครับความคิดเห็นย่อมแตกต่างผมเข้าใจครับความแค้นของท่านเนี่ยเมื่อวันนี้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะผมเข้าใจแต่ผมก็ไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับพรรคการเมืองผมถือว่านักการเมืองทุกคนความคิดเห็นต่างก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาทำมือถือสากปากถือศีลครับเรียนด้วยความเคารพท่านประธานครับผมวินิจฉัยนะครับภาพที่ท่านมานำเสนอเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ดูนะครับเมื่อสักครู่ผมไม่ได้ดูจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการพาดพิงไปนะครับแล้วก็มีการนำเสนอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้นะครับว่าอนุญาตเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับคืออย่างนี้นะท่านรังสิมันครับผมว่าอย่าตอบโต้เลยนะครับก็ให้ผู้เสียหายเขามีโอกาสได้ไ
ได้แสดงนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านได้นำเสนอนะครับคือผมอยากจะให้งานนี้นะครับเป็นงานแก้ปัญหานะครับแล้วก็สร้างสรรค์นะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เอามาโต้กันเนี่ยนะครับจากข้อที่เราจะแก้ไขมันจะกลายเป็นความขัดแย้งที่มากขึ้นนะครับผมขอความกรุณานะครับก็อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ให้อยู่ในประเด็นนะครับว่าจะหาแนวทางที่รอบคอบกว่านี้ได้ยังไงนะครับเชิญท่านนิดนึงครับท่านทีเดียวครับผมคิดว่าจริงๆการที่ผมเอารูปขึ้นสไลด์นะครับผมก็ยื่นอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันก็คงจะต้องมีการพิจารณากันอย่างตามระบบนะครับแล้วก็เมื่อมีการพิจารณาเนี่ยสุดท้ายก็เขาจะเป็นน่าจะเป็นอำนาจของท่านประธานนะครับที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาท่านสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าโดยทั่วไปการเอารูปถ่ายนะครับของท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับโดยทั่วไปมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในสภาก็ต้องขอบคุณท่านชาดานะครับจริงๆเนี่ยผมสกิดท่านชาดานะครับบอกว่าท่านจะอยู่นะครับเพื่อท่านจะได้ชี้แจงแล้วผมก็คิดว่าท่านก็มีสิทธิ์ชี้แจงครับแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงฮะเพราะว่าผมเองนะครับถ้าท่านฟังการอภิปรายของผมและก็แม้กระทั่งการขึ้นรูปนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรักปรำครับว่าท่านจะไปอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยคจากตรงไหนเลยครับที่เป็นการปรักปรำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องโน้ตเอาไว้นิดนึงครับท่านประธานแน่นอนครับท่านอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ผู้ที่เขาไปกระทำด้วยความรุนแรงต่างๆนะครับถ้าท่านประธานขึ้นรูปอีกสักครั้งแล้วดูประโยคที่เขาประโยคนั้นเป็นประโยคท่านนิดเดียวครับเดี๋ยวขอผมขออนุญาตครับผมจะจบท่านประธานครับไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านชาดายาวนิดเดียวนิดเดียวครับผมไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มนะครับเอาให้เขาพูดจบก่อนครับผมไม่ได้ปักปั๊มเพิ่มแสดงว่าปักปั๊มมาก่อนนิดเดียวท่านชาดาผมนิดเดียวจริงๆนะครับผมกำลังจะบอกว่าไอ้ประโยคที่พูดนั้นไม่ได้เป็นประโยคของท่านชาดาแต่เป็นประโยคของผู้ที่ก่อความรุนแรงแล้วเขาเนี่ยอาจจะคิดด้วยซ้ำไปว่าเขาเนี่ยได้รับแบ็กอัพทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่มีคนอยู่เบื้องหลังเลยเขาเลยก็ได้และจริงๆกรณีแบบนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีผมเชื่อว่าเรานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกโยงไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ตลอดเวลาทั้งที่การกระทำจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้มีในวันนี้คือสติหลายท่านเข้ามาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีสติหน่อยเป็นหลักเป็นฐานให้กับบ้านเมืองนี้เพื่อที่เราจะได้ท่านประธานครับผมขออนุญาตครับในฐานะผู้ถูกพาดพิงขอบคุณครับเจตนาเชิญเชิญท่านมันบ่งบอกถึงการกระทำครับเจตนามันการกระทำบ่งบอกถึงเจตนาชัดเจนผมเองเนี่ยผมพยายามวางวันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเมื่อเช้าได้แสดงจุดยืนในฐานะคนอุทัยธานีก็จบไปแล้วนะครับแต่ผมว่ากรณีเช่นนี้มันเป็นกรณีที่สอดเจตนาที่ไม่ดีครับขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณรังสิมันต์โรมว่าคุณบอกว่าโยงนุชเส้นนู้นนี้ไม่จริงครับเรื่องนี้ท่านทำคนเด็กๆก็คิดได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับเพราะผมรู้จุดยืนท่านผมก็เข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดถึงเขาผมพูดถึงว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ใช้อะไรคิดและมีหลักการอะไรคิดมีตัวหนังสือแล้ววันนี้กำลังอภิปรายเรื่องอะไรยัตติอะไรเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับในความรู้สึกในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทำเหมือนกับว่าคนพวกนี้หรือคนที่ไม่ถูกต้องผมถือว่าเจตนามันชัดเจนแต่คนที่พิจารณากฎหมายก็มีอยู่นะครับคาดหน้าปิดหน้าก็ได้แต่อย่ามาบอกว่าเพราะนั้นนักการเมืองถูกโยงแต่เจตนาท่านกำลังจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังถ้าผมอยู่เบื้องหลังแล้วสนุกกว่านี้เยอะผมบอกได้เลยครับเรียนด้วยความเคารพครับอย่าทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสภาอีกแล้วผมถือว่าท่านไม่ใช้สติในการพิจารณาการกระทำความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยความรู้สึกของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกภายใต้จิตใจการยอมรับ
ผมฟังท่านแรกที่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องของเสียหายการค้านั่นแหละครับมันเป็นกระบวนการที่ผมไม่อยากจะพูดคนไทยทุกคนยอมรับได้ครับจะรอสักเท่าไหร่มีแผ่นดินอยู่มีแผ่นดินคุ้มกะลาหัวเมื่อเช้าผมพูดที่ถ้ารับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ไปอยู่ประเทศอื่นครับผม